สองมุมบ้านเจนนี่อัลภาคเรียกว่าเป็นคุณแม่สาวสวยที่ช่วงหลังมานี้สาวเจนนี่อัลภาคนั้นดูเด็กลงมากๆแถมเธอยังกลับมาฟิตร่างกายตัวเองให้มีหุ่นที่ผอมลงจนหลายคนต่างเข้ามาชมในความสวยเป๊ะปังของคุณแม่กันเพียบและวันนี้เราจะขอพาทุกคนมาส่องบ้านหรูหลังงามของเธอกันพร้อมกับประวัติของสาวเจนนี่กันค่ะในบ้านหลังนี้ยังตกแต่งด้วยโทนสีขาวเน้นความงามคลาสสิกลุคโดยวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากหินอ่อนกระจกโลหะสีเงินคุมโทนให้การตกแต่งไปในทิศทางเดียวกันและนอกจากตกแต่งในสไตล์เรียบหรูคลาสสิกแล้วสาวเจนนี่ยังสะสมแรบริกตุ๊กตาสีทองตัวใหญ่ไว้ภายในบ้านอีกด้วยเรียกว่าเป็นบ้านที่น่าอยู่และสวยงามลงตัวมากโดยที่ผ่านมาเจนนี่เข้าสู่วงการบันเทิงจากการมีแมวมองเข้ามาติดต่อในสมัยที่เธอเรียนระดับมัธยมศึกษามีผลงานแรกในมิวสิกวิดีโอเพลง Only You ของ J.R.Voy หากเป็นฉันของ X รักเธอหมดหัวใจของเรื่องศักดิ์และจะเอาจากไหนของธงชัยแม่อินไตและมีผลงานโฆษณาสบู่รังหน้าดร.มนตรีเอเครีแคร์รอริเอและเลนองทีต่อจากนั้นเธอก็ได้รับการชักชวนมาแสดงละครเรื่องสายลุงและมีการร่วมงานอื่นๆตามมาอีกกระร่อนคุณสองรักสุดหัวใจยอดชีวันนางโจรพระจันทร์แสนก้นสมปองน้องสมชายต่อมาในปลายปี2560เจนนี่คบหากับหนุนอัลภาคณป้อมเพชรและทั้งสองคนได้เข้าพิธีวิวาห์กันในวันที่19ตุลาคม2561และในวันที่29พฤศจิกายน2562เจนนี่ได้ให้กำเนิดลูกสาวโนราที่ฉายแววความน่ารักเหมือนกับคุณแม่เข้าไปทุกวัน